เอฟนะครับจากกวีสว่างขยันดนตรีครับชื่อเพลงจงปันครับผมสวัสดีค่ะหลวงพ่อค่ะสันพ่อเดฟองตันค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะจากโรงเรียนบรรทัดราชวิทยาค่ะศิษย์อาจารย์ต้นค่ะสวัสดีครับผมเจมส์ครับก็อยู่ใน2015มิดเดิลปวดครับเพลงเพื่อใหญ่เข้าใจครับศิษย์อาจารย์ต้นชื่ออ้นครับอาจารย์อ้นครับจากโรงเรียนบรรทัดนรสิงห์วิทยานะครับก็เด็กๆกลุ่ม2กลุ่มมารวมกันตั้งชื่อใหม่ว่า2015มิดเดิลทัวร์กับบทเพลงเพื่อเข้าใจเข้าใจครับลูกครับอันนั้นครับแต่งเพลงสวัสดีครับชื่อไกวุฒินะครับชื่อเล่นชื่อมุกเป็นเล่นกีตาร์ให้วงกวีสว่างขยันดีครับฉันมองเห็นเพื่อนพ้องที่มาบอกเลยว่าคือพวกเราคืออยากจะทำอะไรมาสักอย่างนึงนะครับซึ่งเป็นแบบว่าการกุศลเพื่อได้ช่วยเหลือกับคนในมุมในสังคมอะไรที่คนอื่นเขามองไม่เห็นอาจจะไปไม่ถึงเลยครับก็เลยเริ่มคุยกันว่าจะทำอะไรดีแต่สุดท้ายมาก็คือเราเป็นต่างคนต่างเล่นดนตรีได้อยู่แล้วนี่ครับก็เลยทำเพลงขึ้นมาเพื่อจะทำเป็นการกุศลครับก็ปรึกษาโดยพี่ตึงเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับแล้วก็มาคุยกับพี่พายครับโดยที่พี่แอ๊กโพสิตครับที่ร้องเพลงหัวใจสีฟ้าในอัลบั้มนี้นะครับก็ได้คุยกันกับพี่สร้อยระดาพี่โอ๋ต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนไทยนะครับก็เลยคิดจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับที่หลากหลายฉันเห็นความแปลกก็ทำงานเกี่ยวกับพวกโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยครับก็สวัสดีครับขับมอเตอร์ไซค์วินครับเรียนหนังสือค่ะเรียนอยู่ก็เป็นครูสอนหนังสือครับมัธยมครับทำสวนครับเป็นช่างภาพครับฉันเห็นความต่างและบางสัญญาผูกโยงเพลงนี้นะครับไอดอลนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าอัลบั้มนี้ทำมาเพื่อพี่พายครับทำมาเพื่อทุกคนแต่ว่าพูดถึงพี่พายครับไอดอลผมก็คือพี่พายนะครับถึงผมจะเกิดมารุ่นหลังแต่ว่าพอฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบเป็นไอดอลของผมนะครับก็ส่วนแนวเพลงผมก็จะเป็นแนวอิเล็กทรอนิกธรรมดาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าได้คำอะไรที่ผมได้ฟังจากพี่พายมาใส่ลงไปในอัลบั้มด้วยครับก็ในเพลงด้วยครับก็สำหรับผมกวีสวัสดิ์ขยันดนตรีก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามันเป็นแนวทางเพลงไหนนะครับก็คือก็ทำได้ด้วยแบบว่าคิดตอนนั้นก็อยากทำให้มันเป็นแบบเนี้ยแค่เนี้ยส่วนคนอื่นก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกกันอะไรยังไงแบบไหนผมไม่รู้ให้น้องพูดนะครับส่วนเพื่อใจเข้าใจเพลงที่พวกเราทำขึ้นมาก็รวมๆกันแล้วก็เป็นโฟกเป็นอินดี้โฟกครับอันนี้คนคิดหลายคนแล้วก็ดนตรีต่างๆกันมารวมครับใครทำได้ประมาณไหนก็ทำประมาณนั้นนะก็คือเอาสิ่งที่ชอบมาใช้ในเพลงง่วงบางทีก็เป็นแบบป๊อปไต่ผ่านฟังสบายๆครับผมก็อะไรมาเป็นเล่นกีตาร์ให้กวีสว่างก็คือปกติแล้วเราก็ทำเพลงด้วยกันนะครับมีเพื่อนทำเพลงด้วยกันก็แต่ว่าทำเพลงด้วยกันนะครับก็คือก็ผมจะมีหน้าที่เล่นกีตาร์อัดเพลงอะไรเงี้ยส่วนเอฟเขาก็จะมีหน้าที่แต่งเหมือนเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ครับแล้วก็เวลาทำงานร่วมกันแล้วก็ไม่มีจำกัดแนวดนตรีอะไรครับคือเราคิดอะไรได้เราคิดดนตรีตรงไหนได้เราก็พยายามใส่ดนตรีให้เหมาะกับเพลงครับจริงๆแล้วสุดท้ายเนี้ยที่บอกว่าเรามารวมกันได้ยังไงครับผมก็อยากจะบอกว่าที่รวมกันได้ก็เพราะเพลงครับเพราะส่วนหนึ่งเพราะเพลงเป็นเพราะพี่ปลายครับก็เป็นเ
ขอบคุณขอบคุณต้องขอบคุณชัยด้วยครับสำหรับงานนี้ซึ่งได้อัดได้เป็นโปรดิวเซอร์เป็นซาวด์เอนจิเนียร์อะไรต่างๆเขาได้มาช่วยเราแล้วเขาก็มีเพลงอยู่ในนี้เหมือนกันครับหลายๆคนครับมีส่วนร่วมในการครั้งนี้เพื่อจะระดมทุนสมทบเพื่อประโยชน์ให้สังคมเลยเกิดเป็นอัลบั้มเพียงพายขึ้นมาครับผมเราก็ทำกันเต็มที่ดีหรือไม่ดีผมก็ไม่รู้แต่ผมก็ทำกันเต็มร้อยแล้วครับผมกันเคียงพรายเวลาน้องต้องบอกก่อนเพราะผมแก่สุดแก่มาโตมาเนี่ยจะ40ปีผมก็ได้ยินแต่ร้านน้องข้าพเจ้าเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะจนผมมาเรียนกรุงเทพนะผมอยู่อรุณอมรินทร์ตัดใหม่นะร้านนั่งเรือผ่านเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะเมื่อก่อนคนก็พลุกพล่านแบบนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่จำได้ผมไม่รู้ว่าเป็นตึกแบบนี้หรือเปล่าจนมาวันนี้เพิ่งจะเห็นว่าร้านเขาขยับขยายเป็นโซนที่สวยงามขึ้นดูเลดขึ้นมากเลยแอร์เย็นครับแอร์เย็นนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่นักดนตรีหรือนักฟังเพลงต้องตามหาแผ่นหายากจากร้านน้องข้าพเจ้าครับเท่าที่บอกคำตอบได้ก็คือแผ่นที่หายากที่นี่ก็จะมีหมดเราจะมาหาที่นี่นะครับจากการที่ผมก็ได้ยินมาเนี่ยครับก็ในความรู้สึกผมแล้วก็ร้านน้องที่ดีนี่ซื้อที่ไหนนะไหนคุยกับเพื่อนนะครับต้องร้านน้องไงร้านคือร้านน้องสิคือสำหรับผมที่ชื่อเสียงที่ได้ยินมาก็คือแบบว่าคือน้ำรุ่งวันคืออันดับหนึ่งในการอยากเกษตรเพลงอยากเพลงไปต้องมาที่นี่ส่วนใหญ่วัยรุ่นด้วยคนฟังเพลงเด็กแนวเยอะแล้วก็ขอเสริมอีกนิดก็คือการที่ร้านเนี่ยมีกิจกรรมมีวงเล็กๆหรือว่าวงที่ไม่มีชื่อเสียงได้เปิดโอกาสให้วงเหล่านั้นได้เข้ามาเล่นเป็นมินิคอนเสิร์ตต่างๆในวงอย่างเช่นอัลบั้มเพียงพายนี้คือมีความรู้สึกว่าทางร้านได้เปิดโอกาสให้ศิลปินต่างๆที่เขาอยากสร้างสรรค์ผลงานใช่สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองครับได้มีโอกาสที่จะแสดงให้แฟนเพลงหรือว่าให้ผู้คนได้ชมอะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าหาร้านแบบนี้มันไม่มีครับมันน้อยมากครับผมต้องขอขอบคุณผมทางร้านก็คือร้านนี้สะดวกด้วยตรงที่ว่าประมาณว่าสั่งของทางเฟซบุ๊กอะไรได้ทางโลกโซเชียลทางโซเชียลอันนี้ก็จะตอบดีอ่ะเล็กนะครับไก่แก้วครับก็เพลงแรกของอัลบั้มนะครับชื่อเพลงเดียวชื่อเดียวของอัลบั้มครับชื่อเพลงฟลายนะครับก็จริงๆก็มีส่วนร่วมไม่เยอะนะครับก็คือเป็นเพลงสั้นๆเปิดอัลบั้มเท่านั้นเองครับก็วันที่12นะครับก็มีคอนเสิร์ตในอัลบั้มเสียงพายนะครับก็จะมีวง21เมย์ด้วยนะครับเป็นเมย์21ใช่ไหมเมย์21ครับขอโทษทีก็มีเมย์21ด้วยครับว่าเล่นกับพี่พายคือเป็นวงออริจินอลของพี่พายเลยใช่ครับก็เป็นวงออริจินอลของพี่พายนะครับแล้วก็พูดถึงซีดีนิดนึงกับบัตรคอนเสิร์ตครับบัตรคอนเสิร์ตก็ต้องหาที่ไหนครับว่าที่นี่ครับร้านน้องครับอาจารย์เนี่ยก็บัตรคอนเสิร์ตจะมากับซีดีนะครับ1แผ่นก็จะได้บัตรคอนเสิร์ตไป1ใบตอนนี้เป็นโปรโมชั่นครับครับก็เปิดชั้นอัลบั้มกันที่ไหนก็ร้านดีแต่เกมครับก็เรียกทางด่วนจามินดาครับก็ถึงใครไปไม่ถูกก็ติดตามได้ทาง Facebook เส้นพายหรือเข้าไปหาคนที่ชัดครับหาเคียงพายหรือว่าคนที่ใช้ชื่อว่าลายต่อท้ายหรือสีฟ้าอะไรอย่างนี้ครับก็ลองถามเขาดูได้ก็เขาจะรู้ครับเฟซบุ๊กก็ขอฝากเฟซบุ๊กนะครับกลุ่มเพื่อนพายเป็นกลุ่มครับกลุ่มเพื่อนพายลองเซิร์ชได้ครับเซิร์ชก็จะเจอ
ต้องขอขอบคุณพวกพี่ๆทางร้านน้องครับจันด้วยนะครับขอบคุณที่ให้พวกผมมาทำอะไรแบบนี้ครับสวัสดีครับเคียงไทยพบคนฟังเพลง